ท่านผู้ชมเรากลับมาประเด็นใหญ่ตำรวจ6นายที่ศาลอนุมัติหมายจับและถูกควบคุมตัวหลังการสอบสวนเมื่อคืนนอนอยู่ที่ห้องขังโรงพักเมืองนครปฐมเดี๋ยววันนี้จะสอบสวนกันต่อเดี๋ยวรอรายงานเข้ามาล่าสุดท่านผู้ชมแต่มีรายงานข่าวเพิ่มเติมพฤติกรรมของทั้ง6นายซึ่งเรามีข้อหาซึ่งอาจจะแตกต่างกันมากน้อยเนี่ยท่านผู้ชม6นายอันนั้นว่ากันแต่พฤติกรรมก็คือการช่วยเหลือให้ผู้กระทำผิดก็คือกำนันนกหรือนายประวินกับนายหน่องธนันชัยมือปืนหลบหนีและก็ช่วยอำพรางคดีมีอะไรรายงานระบุนะครับท่านผู้ชมครับว่าหลังเกิดเหตุยิงนายหน่องยิงสารวัตรศิวกรร้อยตำรวจเอกณรงค์ศักดิ์ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้เข้าไปจับกุมตัวนายธนันชัยหรือนายหน่องมือปืนนี่คนนี้แหละเข้าไปจับพร้อมกับแยกวุฒิปืนจากมือนายหน่องแยกวุฒิปืนจากมือนายหน่องก่อนที่ในเวลาต่อมาร้อยตำรวจโทประสานรอดผลจะเป็นคนพาตัวนายธนันชัยหรือหน่องออกไปจากจุดเกิดเหตุโดยมีการนั่งรถไปพร้อมกับนายประวินหรือกำนันนกออกจากจุดเกิดเหตุท่านผู้ชมนี่ตัวละครที่สำคัญตามข่าวที่ตำรวจเขาประมวลเมื่อวานนี้พาขึ้นรถไปเลยค่ะต่อมาขณะออกจากจุดเกิดเหตุหลังการยิงพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนสมุทรสาครพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกณัฐพลตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวงและร้อยตำรวจตรีสรรเสริญตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวงมีการเข้ามายืนล้อมกำนันนกล้อมกำนันนกแต่เป็นลักษณะการคุ้มกันบุคคลสำคัญท่านผู้ชมแล้วก็มีการพาตัวเข้าไปในอาคารซึ่งเป็นบ้านพักซึ่งอยู่ตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละและทั้งสามที่เอ่ยชื่อมาอันนี้แหล่งข่าวบอกยังเป็นคนพากำนันนกออกจากจุดเกิดเหตุเดี๋ยวรอตำรวจแถลงเป็นทางการเรายังไม่ยืนยัน 100% นั้นในเหตุการณ์นี้แต่อันนี้เบื้องต้นที่ถูกออกหมายจับถัดมาปืนครับปืนหลังจากเกิดเหตุท่านผู้ชมหลังจากเกิดเหตุก็ปรากฏว่าพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์ท่านผู้ชมเป็นคนอาวุธปืนที่ใช้ยิงสารวัตรศิวกรมาห่อด้วยผ้าคลุมเก้าอี้และมีการเอาไปฝากไว้กับนายเก่งหรือนายสนธยาคนบ้านในบ้านกำนันนกซึ่งในเวลาต่อมาอย่างที่บอกไปนายเก่งเอาปืนกลับบ้านแล้ววันรุ่งขึ้นเอาไปฝังซุกซ่อนก่อนจะรับสารภาพกับคณะทางบ้านในคดีจนนำไปสู่การชี้จุดและนำปืนของกลางที่ยังขึ้นลำอยู่เลยเนี่ยเข้าสู่สำนวนเมื่อวานนี้และอีกคนหนึ่งท่านผู้ชมร้อยตำรวจโทนิมิตสลิดกุลสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมปรากฏชื่อเป็นเจ้าของปืนที่นายหน่องใช้ยิงสารวัตรศิวกรและยังมีการช่วยเหลือโดยร้อยตำรวจโทนิมิตเป็นคนนำกำนันนกออกจากที่เกิดเหตุไปบ้านของกำนันนกอีกหลังหนึ่งซึ่งก็ปรากฏภาพเป็นภาพนิ่งจากวงจรปิดนั่นเองท่านผู้ชมนี่พฤติการของ6ตำรวจที่ตำรวจขอหมายจับและครอบควบคุมตัวไว้แล้วเราก็ตามกันดูว่าจะมีหลักฐานประการใดเพราะนี่ก็คือข้อกล่าวหาตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ตำรวจเขาแกะรอยสอบสวนได้ผลออกมาอย่างนี้ขณะเดียวกันเราย้อนกลับมาท่านผู้ชมร้อยตำรวจโทนิมิตสนิทกุลรองสารวัตรจราจรหนึ่งเป็นเจ้าของปืน2เป็นคนที่ขับรถคุ้มกันให้รถกำนันนกออกไปจากจุดเกิดเหตุไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งเมื่อวานนี้นักข่าวได้สอบถามกับพลตำรวจตรีจักริจเครือสุนทรวณิชท่านผู้ชมฮะผู้บังคับการตำรวจภูธรนครปฐมหลังจากปรากฏเป็นข่าวว่าร้อยตำรวจโทนิมิตเนี่ยเป็นคนขับรถของผู้บังคับการตำรวจภูธรนครปฐมท่านต้องปฏิเสธครับท่านผู้ชมท่านชี้แจงบอกว่าตำรวจที่ขับรถจักรยานยนต์นำขบวนเป็นนำขบวนจริงในภารกิจของตำรวจนครปฐมแต่ไม่ใช่คนขับรถของผมท่านบอกว่านายตำรวจคนนี้เป
เป็นตำรวจสังกัดตำรวจภูธรเมืองนครปฐมฝ่ายจราจรทำหน้าที่ขับรถนำเวลามีเหตุการณ์สำคัญในช่วงสำคัญและไม่ได้มีหน้าที่มาขับรถนำขบวนให้ผมแต่จะมีบางทั้งกรณีที่เป็นเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนหรือกรณีการเตรียมเส้นทางรับเสด็จดังนั้นข่าวที่ออกไปว่าตำรวจที่ขับรถจักรยานยนต์นำขบวนเป็นตำรวจที่นำขบวนรถของผมไม่เป็นความจริงแล้วก็บอกด้วยว่าตนเองมีเพียงพลขับ2คนถ้าพลขับทั้ง2คนไม่ว่างตนก็จะขับรถเองนั่นก็คือไม่ใช่เป็นตำรวจสังกัดภูธรจังหวัดแต่สังกัดโรงพักเมืองนครปฐมและเป็นการขับรถนำขบวนในภารกิจแต่ไม่ใช่เป็นคนขับรถของผู้บังคับการนอกจากนั้นท่านยังบอกนะครับท่านผู้ชมครับว่าตำรวจที่ทำหน้าที่ขับรถนำขบวนเนี่ยจะทำหน้าที่อย่างนี้อย่างเดียวเลยไม่เป็นภารกิจอื่นเลยแล้วก็ได้ทราบแล้วว่าสนิทสนมกับบ้านกำนันนกมายาวนานหมายถึงตำรวจจราจรคนนี้ร้อยตำรวจโทนิมิตซึ่งเป็น1ใน6ที่ถูกจับกุมแล้วผู้การนครปฐมพลตำรวจตรีจักริจยังชี้แจงได้ว่าไอ้ภาพที่ไปงานวันเกิดกำนันนกเมื่อปี65ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่เรานำเสนอไปแล้วท่านก็บอกเราว่าไปจริงๆแต่ไปครั้งเดียวเนี่ยก็เพราะตำรวจนายนี้นี่แหละเป็นคนชวนให้ไปร่วมงานตนก็เห็นว่าเป็นงานวันเกิดลูกกำนันหยดซึ่งเป็นพ่อกำนันนกเป็นผู้กว้างขวางและเป็นผู้มีจิตใจดีในนครปฐมก็ไปร่วมโบยพรแต่ไปครั้งนั้นเพียงครั้งเดียวส่วนกรณีที่พบว่าตำรวจคนนี้ขับรถนำขบวนไปคนซื้อปืนในโครงการสวัสดิการตำรวจเอามาให้กำนันนกเอาไปให้ในหนองใช้นั้นไม่ทราบเรื่องนี้แต่การซื้อปืนในโครงการของตำรวจสามารถทำได้แล้วก็ห้ามไม่ให้บุคคลอื่นใช้โดยจะต้องเป็นคนที่ซื้อเท่านั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็เป็นพลขับรถนำนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นพลขับของผมเองพลขับของผมเองเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ใช่เขามีความสนิทสนมกับทางกำนันมาก่อนสังกัดอยู่ที่เมืองนครปฐมนะครับเป็นรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนครปฐมที่ท่านได้รู้จักกับบ้านของกำนันนกเนี่ยก็เพราะตำรวจคนนี้แนะนำครับตอนที่ผมมาใหม่ๆเนี่ยเมื่อเดือนตุลาคมนะครับพอเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนเนี่ยซึ่งตรงกับวันเกิดของกำนันนกเนี่ยก็ทราบข่าวจากรถนำท่านนี้แหละครับมีรายงานว่ากำนันเป็นคนให้เงินกับตำรวจคนนึงไม่มีเรื่องผ่านทางผมมานะฮะคือการซื้อปืนสามารถเขาสามารถทำได้เลยไม่ต้องผ่านผู้บังคับบัญชาคงต้องผ่านผู้บัญชาครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีการรับรองครับอยู่แล้วครับเป็นชื่อของคนไหนคนนั้นก็มีสิทธิ์ครอบครองนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ใช้แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไว้ให้คนอื่นใช้นี่ครับท่านผู้ชมขณะที่ผมย้อนกลับมาล่าสุดใน6คนเนี่ยก็ปรากฏว่า2คนมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคนแรกคนสำคัญพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์ตำแหน่งสารวัตรสืบโรงพักกระทุ่มแบนสมุทรสาครนนท์ท่านผู้ชมฮะกรณีนี้ก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วอันนี้รายที่1อีกรายนึงมีคำสั่งตำรวจภูธรนครปฐมให้ร้อยตำรวจโทนิมิตคนนี้แหละที่เป็นเจ้าของปืนไปซื้อปืนสวัสดิการมาแล้วเอาไปให้กำนันนกแล้วกำนันนกเอาไปให้นายหนองใช้กับเป็นคนขับรถคุ้มกันกำนันนกไปส่งเนี่ยก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเช่นเดียวกันเนื่องจากต้องโทษคดีอาญาเพราะฉะนั้นที่เหลือก็จะอยู่ในส่วนของทางหลวงแล้วล่ะหมายถึง6คน2คนสมุทรสาคร1นครปฐม1ที่เหลือเดี๋ยวรอดูทางหลวงจะมีคำสั่งอะไรยังไงต่อท่านผู้ชมฮะยังมีประเด็นน่าสนใจอีก